้องขอบอกลูกหลานไว้ดังนี้แหละว่าก่อนที่ภัยใหญ่จะเกิดจิตผู้คนจักเตลิดพลุ่งพล่านเบียดเบียนฆ่าผลาญกันเองเสียก่อนเพื่อช่วงชิงกันเอาตัวรอดจิตประเภทนี้เหล่านี้นี่เองที่สร้างภัยพิบัติขึ้นมาจากเล็กๆก่อตัวหลอมรวมกันเข้าเป็นมหาพิบัติแต่ก่อนที่ภัยพิบัติจริงจะเกิดจิตเหล่านี้จักล้างผลาญกันเองเสียก่อนเป็นเช่นนี้เสมอในทุกคราแห่งการแตกดับของพรหมโลกถ้าหากว่าผลของการปฏิบัติของเรานี้ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดยังไม่พ้นทุกข์แห่งภัยในวัฏฏะก็ขอให้พบพระพุทธศาสนาสืบไปอย่าว่างเว้นจงเป็นผู้รู้ไม่ประมาทไม่เผลอเลอในสติก็ขอให้กลับไปเกิดได้ทันในยุคของพระศรีอริยะเมตรัยและขอให้ไปบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในยุคนั้นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าให้เราอธิษฐานตราบว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงพระนิพพานเพียงใดก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้พบเจอในพระพุทธศาสนาตลอดไปและได้เข้าถึงในยุคของพระศรีอริอริยะเมตตาจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานดังนั้นเมื่อเบื้องหน้านี้เราได้เกิดแล้วก็ขอให้เราอธิษฐานให้เรานั้นพ้นทุกข์ให้เข้าถึงนิพพานในเบื้องหน้าอย่าเอาเบื้องหน้าโน้นเพราะเบื้องหน้าโน้นเราไม่รู้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีต้นทุนในเบื้องหน้านี้เข้าใจหรือเปล่าเพราะถ้าเราปรารถนาขอให้สำเร็จเข้าพระนิพพานในเบื้องหน้าโน้นเถิดมันไกลไปหรือเปล่าลูกศิษย์ตอบว่าไกลทั้งที่เบื้องหน้านี้เรามีแล้วแต่เราไม่เอาเจอน้ำบ่อนี้แล้วก็ยังไม่กินพวกลักษณะที่อธิษฐานแบบนี้พระโพธิสัตว์เขาเรียกว่ายังมีอัตตาคนที่เกิดมาจากตระกูลที่สูงพวกนี้ยังมีอัตตาเราต้องลดละอัตตาเสียน้อมเข้าไปในพระรัตนตรัยอย่ากระด้างกระเดืองนั่นหมายถึงว่าแม้เราจะเป็นจักรพรรดิเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นขหบดีก็ตามถามว่าตายไหมถ้าคิดอย่างนี้ให้ระลึกถึงความตายไว้ความโลภความโกรธความถือตัวถือตนมันจะได้เบาบางนั้นถ้าเราปรารถนาให้ข้าพเจ้านั้นพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานถึงการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติในเบื้องหน้านี้ด้วยเทอญเบื้องโน้นอย่าไปเอาวางไว้ก่อนเข้าใจหรือเปล่าถ้าโยมไปไม่ได้ในเบื้องนี้ต้นทุนในเบื้องนี้แลมันจะไปเบื้องโน้นเองแต่ถ้าโยมอธิษฐานไปเบื้องโน้นเสร็จแล้วแลเบื้องหน้านี้เล่าเราก็จะพลาดแล้วเผื่อบารมีโยมเต็มในเบื้องหน้านี้ใครจะไปรู้เล่าใช่หรือเปล่านั้นเอาทั้งสองอย่างทั้งสองเบื้องเลยจะดีไหมจะได้มีกำลังทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อแห่งยุคถ้าเรานั้นจะไปในยุคหน้าเราต้องมีต้นทุนในยุคนี้หรือไม่ถ้าเรามีต้นทุนในยุคนี้แล้วบวกกลับไปยุคหน้าอีกโยมว่าโยมจะเร็วไหมมันจะมีกำลังมากนั่นเองดังนั้นแล้วคนที่เกิดในยุคนี้แล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจริญในทางเดินแห่งมรรคในศีลสมาธิปัญญาชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ทั้งนั้นเรียกว่าเกิดมาไม่เสียชาตินั่นเองเข้าใจหรือเปล่าหากว่ามันเป็นทางเดินแห่งมรรคเป็นอริยบุคคลชั้นต้นแล้วการจะเข้าถึงในอริยบุคคลโสดาบันปัตติผลเมื่อเราประพฤติปฏิบัติทางเดินแห่งมรรคนี้อย่างไรก็ต้องเข้าถึงแห่งคุณนั้นเพราะว่าโยมได้ลงทุนปลูกลงไปแล้วคำว่าลงทุนนั้นมีต้นทุนไหมแล้วเมื่อมาชาตินี้โยมนั้นมีความอุตสาหะมีอิทธิบาท4คอยรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ให้เป็นธุระระลึกอยู่กระทำในใจอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่ซึ่งทางเดินแห่งมรรคโยมว่าต้นที่โยมปลูกไปโพธิญาณโยมมันจะออกผลได้บ้างไหมมันจะรู้เห็นภายในวัฏฏะเห็นชาติบ้างไหมนี่แหละเมื่อนั้นก็จะสามารถปิดอบายภูมิได้เมื่อมันปิดอบายภูมิได้แล้วคนที่เข้าถึงกระแสโสดาบันปฏิผลแล้วท่านจึงให้พุทธทํานายว่าพยากรณ์ได้ว่าบุคคลนั้นจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติใช่หรือเปล่าแล้วถ้าบุคคลนั้นเพียรพิจารณาละลงไปอีกถ้าไม่ต้องการเกิดนี่พวกนี้จะสำเร็จพระอนาคามีในชาตินี้
ถ้าไม่สำเร็จอนาคามีในชาติที่เป็นมนุษย์อยู่ก็จะสำเร็จพระอนาคามีอยู่ที่ชั้นพรหมสุทาวาสไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหากว่าเรายังปิดอบายภูมิไม่ได้เราจะสามารถไปยุคพ่อพระศรีได้หรือเปล่าอย่างน้อยเราต้องมีกรรมบท10เข้าใจหรือเปล่าถ้าโยมไม่สามารถปิดอบายภูมิได้มันก็น่ากลัวอยู่ถ้าในยุคของพระศรีเกิดแล้วโยมยังไปจมปลักอยู่ในอเวจีโยมว่าจะเกิดมาทันท่านไหมนี่ขนาดในยุคที่มีพระศาสนามานอกศาสนามันยังห้ำหั่นกันขนาดนี้นั้นอย่าประมาทจะดีกว่าแม้ผู้ใดเรือนใดเจริญมนต์อยู่ไม่ขาดแล้วผู้นั้นเรือนนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแม้อัคคีไฟก็ดีความฉิบหายก็ดีโจรภัยก็ดีจะมาปล้นเอาทรัพย์ไปก็ดีจักต้องมนตรานั้นจะทำการนั้นไม่สำเร็จดังนั้นแล้วขอให้โยมทั้งหลายจงเห็นคุณของอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในวาระใดอารมณ์ใดก็ตามที่เรานั้นพอจะทำได้ในการสวดมนต์ก็ดีในการฟังธรรมก็ดีในการให้ธรรมก็ดีในการตรึกตรองในธรรมก็ดีในการเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายของจิตก็ดีล้นแล้วนำไปสู่ทางแห่งมรรคแห่งนิโรธทั้งนั้นดังนั้นแล้วข้อเตือนใจมีอยู่ว่าการสวดมนต์อย่ารีบสวดเพื่อเราจะนั่งอยากจะนั่งสมาธิแท้ที่จริงแล้วการที่โยมสวดมนต์อยู่นั้นแลก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งการเจริญมนต์อยู่นั้นแลคือการฝึกขันติธรรมอย่างหนึ่งการเจริญมนต์อยู่นั้นแลเขาเรียกว่าการเนกขัมมะคือการละอารมณ์อย่างหนึ่งดังนั้นเป็นการเจริญบารมีทั้ง10ให้เกิดขึ้นและเมื่อในขณะที่เราเจริญมนต์อยู่จิตเรานั้นไม่มีเวรภัยกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นเรียกว่าจิตเรานั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์บุญที่เราสวดมนต์ภาวนานั้นแลจะมีรัศมีออกทางกายของเราบุญนี้เมื่อเราระลึกแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงวิญญาณเหล่าใดก็ตามเขาก็จะได้รับกระแสบุญนี้นี่เรียกว่าเป็นทานแห่งเสียงนั่นเองไม่ว่าเราจะสวดในใจก็ดีสวดขณะที่เรามีเสียงพอดีก็ดีสวดในเสียงดังก็ดีแต่จิตเดานั้นต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่แต่อักขระภาษาที่เราสวดอยู่จนจิตเดานั้นเข้าถึงตัวปัญญาคือเข้าถึงความหมายของบทสวดนั่นแหละก็จะนำพาให้เกิดทั้งปัญญาเห็นทางพ้นทุกข์ได้ก็จะมีอานิสงส์มากนั่นเอง